สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นขณะนี้มีปริมาณกักเก็บอยู่ที่633ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ26ของความจุอ่างโดยมีน้ำใช้การได้จริง ปริมาณ52ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ2ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกุลบอกว่าปริมาณน้ําที่เขื่อนอุบลรัฐคาดว่าจะเพียงพอตลอดหน้าแล้งปีนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนทําให้ฝนตกเหนือเขื่อนแม้ว่าจะมีปริมาณไม่มากนักแต่ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้แต่อยากขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ําอย่างประหยัดและงดการปลูกพืชที่ใช้น้ํามากค่ะ ลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายพักพงศ์ทวิพัฒนประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแ้งซึ่งในปัจจุบันเพราะว่าน้ําในอ่างเก็บน้ำสองแห่งคืออ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําและบางวาดมีปริมาณน้ําลดลงทําให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ําประปา โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์น้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาค่ะ ไปต่อที่จังหวัดน่านค่ะทางอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนางสาวเบญจพรชครานนติดตามการดําเนินงานแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่แปลงนาของนายสีมูลมาละวันและนางยุพินมาละวันเกษตรกรบ้านน้าปัว่วหลังจากที่สถานีพัฒนาที่ดินน่านเข้ามาขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําไว้ให้ ครอบครัวมาละวันต่างก็แสดงความดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากว่า1 0ปีแล้วที่ไม่มีน้ําใช้ในการทําการเกษตรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินบอกว่าได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาทุกพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําในพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานจะได้มีแหล่งน้ําที่เหมาะสมโดยสถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาประจําตําบลหรือหมู่บ้านให้การช่วยเหลือเกษตรกรค่ะ